แต่วันนี้เข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับข่าวสารคุณผู้ชมชลบุรีมีเหตุการณ์หนึ่งเขาไปลงใน TikTok ค่ะไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ก็คือน่าจะเป็นจราจรแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันรุนแรงเกินไปไหมคนขับรถบรรทุกขับมายังไม่แน่ใจว่ามีความผิดอะไรนะคะแต่สักพักนึงตำรวจกรูกันไปแล้วลากตัวลงมาค่ะหมวกเจ้าหน้าที่1 2 3น่าจะมีข้างหลังอีกประมาณสัก 3-4 นายมีคนเป็นเจ้าหน้าที่หมวกขาวๆยืนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยโอ้นี่ฮะรวมทั้งหมด4นายค่ะเหตุเกิดช่วงเช้าวันนี้เองนะคะพิกัดคือ4แยกพนัสนิคมตามที่เจ้าของ TikTok โอ้โหเนี่ยปีนขึ้นล้อรถเลยโอ้พี่เขาไม่ลงและถามว่าเป็นอะไรเขาผิดอะไรเป็นโจรหรือยังไงทำไมถึงชุลมุนล้อมจับกันแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าลงไหมลงแต่สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรวันนี้ค่ะทีมข่าวต้องตรวจสอบเรื่องนี้ตำรวจก็ขอชี้แจงอีกมุมนึงเหมือนกันคือทางร้อยตำรวจตรีวัชรินทร์ชัยมูลเป็นตำรวจจราจรอยู่ในที่เกิดเหตุเลยเป็น1ใน4คนที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันช่วงประมาณ 7:50 กว่าแล้วช่วงถนนตรงนี้เขาห้ามรถบรรทุกวิ่งเข้ามาพอเห็นรถบรรทุกวิ่งเข้ามาก็เลยเรียกให้จอดไม่ยอมจอดขับหนีกรณีแบบนี้คือตำรวจก็สงสัยไว้ก่อนเลยพยายามไปตั้งจุดสกัดแล้วก็เกิดภาพอย่างในคลิปคือต้องการจะดึงตัวลงมาเพื่อที่จะขอดูใบขับขี่แต่คนขับรถบรรทุกเขาก็โวยวายแต่เอาจริงๆคือไม่มีการลงไม้ลงมือหรือทำรุนแรงอะไรแค่ดึงตัวลงมาเพื่อขอดูใบขับขี่เท่านั้นเองก็น่าจะเป็นความโต้แย้งกันแหละเขาก็เหมือนกับว่าคนขับรถสิบล้อเขาก็เป็นแบบว่าไม่ให้ความร่วมมือเขาก็โวยวายแหละช่วงนึงแล้วพอนี้อย่างเราก็มาคุยบอกว่าภาษาลาวเนาะเพราะเห็นรถไปกาฬสินธุ์บอกน้องเอ้ยเฮ็ดจังซี่ว่าถือเด้อล่ะบอกว่าเขาขอดูใบขี่เขาจะออกไปสั่งให้เจ้าก็เดินรถในเวลาห้ามคือตอนแรกมีแค่นายเดียวที่วิ่งตามมาหลังจากนั้นพอเพื่อนเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมจอดก็เลยมากันประมาณ 4-5 นายแล้วก็ช่วยกันดึงตอนแรกสื่อสารภาษาบ้านเกิดแล้วนะคะก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เห็นป้ายที่ติดตรงเสาเมื่อกี้นะบอกว่าห้ามเข้าคือ 6:30 ถึง 8:30 แต่ช่วงเวลาที่พิกัดของ TikTok ลงคือ 7:50 ดูก็รู้ว่าผิดกฎหมายคือผิดจริงๆแล้วสุดท้ายก็ไม่ยอมอ้าวประมาณนี้วันนี้ตรวจสอบจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะบอกตำรวจไม่ได้ทำรุนแรงอะไรเลยแล้วก็วันนี้เคลียร์จบนะคะก็ไม่ได้มีการลงไม้ลงมืออะไรกันตัด